เป็นพัชระค่ะนี่คือขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ก็เอาย่านางเนี่ยเอามาประมาณกำมือน้อยๆอย่างนี้นะคะค่ะย่านางเนี่ยของดิฉันเป็นย่านางแห้งเพื่อไปปรับความสมดุลของร่างกายให้กลับมาสู่ภาวะปกตินะคะท่านจะใช้ย่านางสดก็ได้ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปในหม้อเนี่ยน้ำเนี่ยประมาณ3แก้วอย่างนี้นะคะต้มให้ได้ประมาณ 10-15 นาทีเหมือนเดิมละค่ะต้มเลยค่ะค่ะเมื่อต้มได้ที่แล้วเนี่ยน้ำก็จะเป็นเหลืองๆอย่างนี้ถ้าเป็นย่านางแห้งของดิฉันเป็นย่านางแห้งจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นย่านางสดเนี่ยของท่านต้มออกมาก็จะเป็นเขียวอ่อนๆผสมอยู่ด้วยนะคะท่านก็ยกขึ้นดื่มกินละค่ะเช้ากลางวันเย็นอาทิตย์นึงเนี่ยทำให้ได้อย่างน้อยๆ 3-4 ครั้งนะคะเพื่อไปปรับความสมดุลให้ท่านละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อและเดี๋ยวเข้าขั้นตอนที่3นะคะในการดูแลรักษาขั้นตอนที่3เลยล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ